สวัสดีครับพบกับ l e g a l Indie v a r i t y y นะครับคลิปนี้นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งหลายๆคนเห็นแล้วผมเห็นแล้วนะครับแชร์มาก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งในคำพิากษาศาลปกครองสูงสุดจะมีข้อได้จริงอยู่3ส่วนนะครับข้อได้จริงส่วนแรกคือข้อจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างข้อจริงส่วนที่2คือข้อได้จริงตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างนะครับหรือผู้ร้องสอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงสุดท้ายคือข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติในคดีนั้นโดยสารท่านาได้ชั่งน้ําหนักพยานหลังจากที่ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากคู่กรณีทั้งหมดแล้วนะครับคือข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุตินะครับเพราะฉะนั้นในการศึกษาคาพิพากษาสัมคลองจะต้องเข้าใจส่วนนี้นะครับหลายคนเอา ข้อได้จริงหรือหลักกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้ออ้างนะข้ออ้างของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาบอกว่าศาลท่านวินิจฉัยว่าอย่างนี้แล้ววางเป็นหลักซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับโดยคดีนี้นะครับเป็นคดีเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อจดจ้างภาครัฐนะครับอันเนื่องมาจากว่ามีผู้มีส่วนได้เสียนะครับได้อุทธร์คำสั่งหรือได้อุทธรณ์ผลการประกวดราคานะครับ หรือการอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะมีลงนาลงนามในสัญญาเนี่ยซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองตามกฎกระทรวงฉบับที่12พศ2543ซึ่งพรบจัดซื้อจัดจมาตรา6 6นะครับได้บอกว่าให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการและปิดประกาศนะครับอันนี้ประกาศผลการ จัซื้อจจ้างสําหรับผู้ชนะคือคนที่จะเข้าทําสัญญาครับวักสองครับการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรและไม่มีผู้ใดอุทธรตามมาตรา1 17หรือในกรณีที่มีการอุทธรเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา56 เลขหนึ่งควายหรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา96วรรคสนะแล้วกเ็เรามาดูข้อ117นะฮะมาตรา117มาตรา117บอกว่าให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยง,งานของรัฐนั้นภายในกําหนด7วันทําการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจ้างในระบบ เพื่อข่าสารเทศของกรมบัญชีกลางนะฮะหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่ามาตรา66หเนี่ยหน่วยงานของรัฐรู้แล้วว่าผู้ชนะการซื้จ้างครั้งนั้นเป็นใครนะฮะก่อนจะลงนามได้นะครับจะต้องล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรและไม่มีการอุทธรนะครับส่วนแรกพ้นระยะเวลาอุทธรก็คือ7วัน7วันทําการนะและ7วันทําการนี้ไม่มีผู้อุทธรตามมาตรา1 17 สามารถลงนามในสัญญาจะซื้อจะจ้างได้แต่ภายในกําหนด7วันทําการนี้นะครับปรากฏว่ามีการอุทธรณ์ขึ้นมาเงื่อนไขต่อมาคือหน่วยงานของรัฐนะครับจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จนะครับ30วันแล้วก็ขยายระยะเวลาระยะเวลาเหล่านี้เป็นระยะเวลาเร่งรัดนะครับเป็นระยะเวลาเร่งรัดหมายความว่าอย่างไง หมายความว่าเป็นระยะเวลาที่หน่วยงานเนี่ยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จถ้าไม่แล้วเสร็จถ้าหน่วยงานนั้นมีวิัยก็ถูกดำเนินการทั้งวันเยแต่ไม่มีผลที่จะทําให้ผลการไม่ได้ใของคณะกรรมการอุทธรณ์เนี่ยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับโอเคไหมฮะหมายความว่าแม้พ้นกาหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์นะครับคณะกรรมการก็มีอำนาจที่ว่าเรื่องนั้นฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้น ถ้าเป็นระยะเวลาเร่งรัดแบบนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดผลว่าถ้าไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดกฎหมายไม่ได้กำหนดผลไว้อย่างนี้เป็นระยะเวลาเร่งรัดไม่ใช่ระยะเวลาบังคับถ้าเป็นระยะเวลาบังคับกฎหมายจะกำหนดผลว่าถ้า,าคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ไม่ทําภายในกําหนดะยะเวลานั้นให้ถือว่าคําอุทธรณ์ฟังขึ้นหรือให้ถือว่าอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วแต่กฎหมายกําหนดนี่คือระยะเวลาบังคับ เมื่อพ้นกำหนดเวลาไปแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่อเวลาบังครับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการไม่อาจจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนี่นะครับเมื่อมีการอุทธรณ์ขึ้นมามาตรา1นึบอกว่าก็ให้คณะกรรมการเนี่ยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30บวันน,นะฮะคณะกรรมการอาจขยายออกไปได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน15วันนับแต่วันครบกำหนดดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ทณ์และผู้ชนะการที่จะจ้างทราบนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยะร่เวลานี้เป็นะระเวลาเร่งรัดไม่ใช่ะร่เวลาบังคับนะครับะระเวลาการพิจารณาอุทธรณ์นะครับมีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าพ้นไร่เวลาไปแล้วนะครับหกสิบวันรวมขยายด้วยนะครับสูงสุด60วันแล้วคณะกรรมการยังไม่พิจารณาหน่วยงานของรัฐนะครับสามารถที่จะลงนามในสัญญาได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้ นะครับคำตอบคือไม่ได้แล้วหน่วยงานของรัฐจะสามารถฟ้องให้สารปกครองเร่งรัดโดยเป็นคดีละเลยล่าช้าเพราะฟ้องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรเร่งรัดพิจารณาอุทธรได้หรือไม่นะครับนี่แหละเป็นประเด็นที่ขึ้นสู่ศาลปกครองในคดีศาลปกครองสูงสุดนะครับคำสั่งที่4 70 2564ศสารศาลปกครองสูงสุดนะฮะ ซึ่งหลายท่านหลายคนแชร์มานะครับเข้าใจว่ากรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันเนี่ยนะรวมขยายเวลาด้วยเนี่ยถือว่าหน่วยงานมีสิทธิ์ที่จะลงนามในสัญญาเนี่ได้โดยอาศัยคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่เมื่อสักครู่เนี่คำสั่งนี้แหละครเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งครับเพราะในสิ่งที่ท่านอ้างขีดเส้นใต้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ เป็นข้อต่อสู้ของผู้อุทธร์ครับเป็นข้อต่อสู้ของผู้อุทธร์นะครับในคดีนี้พิพาทกันจริงๆเนี่ยนะก็คือเป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าหน่วยงานของรัฐครับสามารถฟ้องให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธร์เนี่ยเร่งรัดดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์ได้หรือไม่นี่คือประเด็นแห่งคดีครับส่วนไอ้ที่บอกว่าท่านท่านขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยนะครับมันเป็นข้อจริงของ ของใครของคู่กรณีครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ศาลร,รับฟังศาลวินิจฉัยมันเป็นข้ออ้างข้อต่อสู้ของคู่กรณีครับไม่ยังไม่ใช่ข้อกฎหมายนะวิธีการอ่านคำพิพากาษาสามกรองสูงสุทดท่านดูตรงท,ท่านดูตรงนี้ฮะกรณีมีประเด็นที่ศาลปกครองสูุดต้องวินิจฉัยเช่ชนนี้เช่นวันนี้คําฟ้องนี้เป็นคําฟ้องที่รับฟ้องบินหาหรือไม่นี่ท่านต้องดูตรงนี้ครับตั้งแต่ย่อหน้านี้เป็นข้อเท็จจริงของศาลปกครองทั้งหมดฮะนะส่วนบนนี้เป็นคําวินิจฉัยของ เป็นคำอุทธร์ครับเป็นคำอุทธร์หรือเป็นข้อต่อสู้ของคู่กรณีในชั้นอุทธร์นะครับเลยไปนิดนึงก็จะเป็นคําต่อสู้หรือคําให้การหรือคาวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ใช่คชํวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องอ่านให้ดีๆนะไป, fi, ไปเจอหาพารากราฟนี้เลยครับกา,า,ารอ่านคาพิพากษาสปกครองสูงสุดนะพิเคราะห์แล้วเนี่ยคือพิเคราะห์แล้วคือศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วนะครับ คดีนี้นะครับก็มีประเด็นอย่างที่ผมนําเรียนว่าประเด็นว่าหน่วยงานของรัฐในคดีนี้ก็คืออบตเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาได้หรือไม่นะครับนะสารท่านก็บอกว่าครับเห็นไหมฮะผมขอเนี่ยอ่านนะเนี่ยคดีนี้เป็นคดีมาตรา9วรักหนึ่งเล็บ2ครับ คือเป็นคดีละเลยล่าช้าเพราะว่าคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลานะครับพอไม่วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาอบตอก็ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ก็เลยมาฟ้องให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยหรือเองก็เลยมาฟ้องให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เร่งดำเนินการนะครับศาลตันบอกว่าเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา1นึ่งหนึ่งและ19แห่งพรบรจัดซื้อจัดจ้างนะครับเห็นได้ว่าบทบัญญัติในส่วนเกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์นั้น เป็นบทบัญญัติที่กำหนดกลไกหรือกระบวนการให้ผู้ซึ่งเข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาผู้ได้รับเลือกมีสิทธิโต้แย้งคัดค้านการพิจารณาดังกล่าวและขอให้มีการทบทวนการพิจารณานั้นได้โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ในชั้นต้นและเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนซึ่งเป็นกลไกผู้พิจารณาอุทธรณ์เช่นกันอีกชั้นหนึ่งและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว ผลปรากฏเช่นใดหรือหากไม่ได้มีการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้ก็ให้มีการแจ้งผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้อุทธรณ์รวมทั้งหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายหรือผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปกฎหมายหาาได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิโต้แย้งคัดค้านการพิจารณาอุทธรณ์หรือโต้แย้งว่าการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หรือข้อโรงเรียนมีความล่าช้าเกินไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดกัหนดแต่อย่างใดไม่เพราะทั้งหน่วยงานของรัฐและกรรมการอุทธรณ์และข้อโรงเรียนล้วนเป็นกลไกผู้มีพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐในระบบการอุทธรณ์ดังกล่าวเช่นกันกรณีจึงไม่อาจถือได้ว่ามีข้อพิพาทษระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่3เกิดขึ้นก็คือกัรมการอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์นะครับที่จะเสนอเป็นคดีปกครองตามมาตรา9วรักหนึ่งมาเล็บสองแห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองดังนั้นคดีนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีวิพาทเกาน ทางปกครองหรือที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าชา้าเกินสมควรตามมาตรา9ก้าหนึ่งเล็บครับที่สาลต้นมีคำสั่งรบฟ้องนั้นนะฮะสารสารปกครองสูงสุดเห็นด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นประเด็นที่สารปกครองสูงสุดพิจารณาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอพ้นระยะเวลาแล้วหน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้แบบนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่เพราะว่าวลีที่ท่านยกมาอ้างนั้นนะฮะ มันเป็นวลีของข้อต่อสู้ในชั้นอุทธร์ไม่ใช่ประเด็นที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธร์แล้วหน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้นะครับไม่ใช่ประเด็นนั้นเลยเป็นประเด็นที่แม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ครับวินิจฉัยอุทธร์อย่างไรหน่วยงานต้องปฏิบัติตามหรือกรณีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธร์ไม่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด,ดเวลา หน่วยงานทางปกครองก็ไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องให้ใคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องร,รัฐบัญนการในฐานะที่เป็นคดีละเลยล่าช้าตามมาตรา9วรัคหนึ่งเล็บ2พรบจัดตั้งได้นะครับเพราะไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเนื่องจากว่าคุณเป็นเนื้อเดียวกันกับกลไกในการตรวจสอบการอุทธรณ์นะครับชั้นต้นกับชั้นปลายเหมือนกับกรณีของมาตรา45พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับนะครับสรุปคดีนี้นะครับศาลท่านยังไม่ได้วินิจฉัยไปถึง ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีสารท่านวิ้นฉัยว่ากรณีแบบนี้นะครับไม่ใช่คดีที่มีลักษณะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่บ่งกำหนดตามมาต 9, 1, รา9วรรคหนึ่งเล็บสองคือพิ้นฉัยเรื่องอำนาจสารบปกครองเลยยังไม่ได้ไป็นพิจนัยเงื่อนไขาการฟ้องคดีนะครับในคดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีที่หน่วยงานของรัฐครับยังไม่ได้รับผลการพิจารณานอุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาไม่ได้ครับต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ครับโอเคครับขอบคุณสัะการติดตามช่อง Legal Indivariety ie ครับสวัสดีครับ